สวัสดีครับบวยร้านเป็นไร่แล้วนะก็เดี๋ยววันนี้มาถ่ายคลิป YouTube เนาะเป็นรถคันนี้เป็น Air Cool นะครับตอนนี้เห็นเขาบอก Air Cool กำลังมาก็อันนี้สารตั้งต้นก่อนก็จะเล่าให้ฟังว่าอันนี้มันเป็น Triumph Tucson 900นะอันนี้เป็นของพี่ต่อนะครับเดี๋ยวอ่ะพี่ต่อเชิญเข้ามาหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของแต่งอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต่ออ่ะเดี๋ยววันนี้รบกวนนิดนึงก็อันนี้รถปีอะไรที่จำได้ปะปีอะไรไม่แน่ใจแต่เป็นไอตัวนี้เป็นทักซอน900ตัว Air Cool นะครับก็โบราณแล้วล่ะครับตัวเก่าโอเคแต่ว่าคันนี้แต่งเยอะเลยนะพี่ใช่ครับคือจริงๆเนี่ยเคยมีออยเหมือนกันนะแต่ว่าคือมีความรู้สึกว่าคือเราส่วนตัวเนี่ยที่ขี่มาทั้ง2ตัวเนี่ยตัวใหม่ขี่ดีกว่าแล้วครับอะไรดีกว่าหลายอย่างแต่ว่าคันนี้ก็ไม่ได้ขี่แย่แต่ข้อที่เราชอบสุดคือว่าเวลามันแต่งออกมาแล้วเรารู้สึกว่ามันชอบตรงที่ส่วนทรงองค์เอวของเครื่องเนี่ยมันสวยครับก็เลยชอบตัวเก่าชอบตัว okay. แอร์และข้อเดียวมันที่สุดเลยคือดูแลง่ายมากอย่างนี้อันนี้จริงไม่ได้สตาร์ทมาเกือบ2เดือนเมื่อกี้ก็เอ๊ะ จะติดเปล่าวะเราก็จะติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอ๊ะกดแชะเดียวติดแท้เออใช่เพราะตัวเก่าอ่ะจะค่อนข้างรักษาดูแลง่ายถ้าตัวใหม่อ่ะพี่จะประมาณว่ามีปัญหาพวกวาล์วพวกอะไรอย่างงี้เยอะครับอันนี้นี่คือแบบจริงไม่ค่อยได้ขี่หรอกครับไม่ค่อยได้ดูแลอะไรแต่ว่าเราก็เก็บดีนะเราก็เก็บอยู่ในร่มอยู่ตลอดก็ดีฮะก็สตาร์ทติดง่ายดูแลง่ายโอเคก็อันนี้เราดูมันเป็นคาเฟ่เลเซอร์นะพี่ใช่ไหมจ๋าเลยคันนี้จ๋าเลยแต่จ๋าเพราะว่าคอนเซ็ปต์ที่ตอนแรกตั้งใจไว้คือเราอยากได้ทักซอนเพราะว่ามันเป็นทรงคาเฟ่เนี่ยแหละครับแต่ว่ามันยังตอนแรกเราสูงมันยังเหมาะไม่พอถ้าใครเคยเห็นตัวออริจินอลเนี่ยจะรู้ว่ามันจะมีตุ๊กตาแฮนแล้วก็จะเป็นบาร์ใช่แล้วก็จะดรอปขึ้นมาคือติดรถมาแล้วจะเป็นแฮนด์มันก็จะเหมือนก้มแต่ว่ามันก็ยังมุดไม่พอว่างั้นเถอะครับยังก้มไม่พอเราก็เลยจัดทรงใหม่หมดเลยทั้งคันใช่ก็เดี๋ยวยังไงดีคันนี้จริงทรงมาเนี่ยไปต่อบอกนิดนึงก็สวยดีครับก็ดูรายละเอียดดีกว่าว่าทำอะไรบ้างเนาะคันนี้นะครับก็ถ้าเอาเป็นโครงสร้างภายนอกก่อนนะครับก็คือโช๊คเนี่ยเราเปลี่ยนไส้เป็นเออร์ลินก็จริงแต่ว่าผมดรอปลงไปอีกนะครับจำไม่ได้ว่ากี่นิ้วว่าทำไปประมาณ2รอบเหมือนกันเพื่อที่ให้มันรับกับด้านหลังนะครับให้มันรับกับด้านหลังเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพอจัดทรงเสร็จอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคือหน้ามันเชิดครับคือเพราะว่ามันใช้เออร์ลินแล้วก็มันเป็นทบออริจินอลใช่ไหมฮะใช่ทั้งออริจินอลแต่ว่าทรงมันไม่สวยเราก็เลยกดลงไปนะครับทีนี้ข้างหลังดูอันนี้ดูภายนอกนะฮะส่วนข้างนอกเนี่ยผมตัดทิ้งเลยตัดท้ายทิ้งนะครับแล้วก็เชื่อมใหม่แล้วก็ปั้นทรงนี้ใหม่ปั้นตูดมดก็คือเป็นตูดมดที่ปั้นใหม่ขึ้นมาเลยใช่เป็นตูดมดที่ปั้นใหม่ขึ้นมาให้มันสั้นนะครับก็คือตัดไปแถวนี้เลยนะครับแล้วก็ตีเหล็กโค้งเนี่ยมารับตูดมดอันใหม่อันนี้บอกเหมือนท่าอาคันทาร่านะครับไปหาอันคันทาร่ามาแล้วก็มาทำแต่ทีเนี้ยอันนี้มันจะเจ๋งอย่างนึงก็คือว่าพอเปิดบอกขึ้นมานะครับจะมีอ๋อเนี่ยถุงมือหาตั้งนานหาไม่เจออ๋อเจอแล้วอยู่นี่เองก็ว่าถุงมือหายไปไหนช่องนี้ช่องลับเอาไว้ใส่กุญแจรถกุญแจบ้านถุงมือที่ซ่อนเงินเมียอีกแล้วนะซ่อนเงินเมียครับผมไปซื้อของเล่นนะนะครับก็จะเป็นนั่นนะครับเจ๋งดีอ่ะอันนี้ร้านอะไรทำนะพี่จำได้ว่าร้านฮาเล่ป่ะฮาเล่คือไปทำอยู่หลายร้านหลายร้านมากครับกว่าจะจบแบบนี้ได้นะครับก็ไฟท้ายนี้ของไฟท้าย BC ของจำได้เดี๋ยวพี่ลืมซื้อนานละคันนี้พี่ต่อทำมานานแล้วนะนานแล้วจริงๆสภาพนี้น่าจะ3ปีแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นทรงออริจินอลแหละครับแต่ว่าใส่ของแต่งนะครับแล้วเวอร์ชั่น2เนี่ยร่าง2เนี่ยก็คือเป็นร่างนี้แล้วคือร่างจับผ่าร่างจับผ่าหมดนะครับก็คือไฟท้าย BC นะครับแล้วทีเนี้ยเราต้องการความคลีนโล่งๆนะครับทีเนี้ยไฟเลี้ยวเนี่ยเราก็เลยซ่อนมาเป็นตัวของโมโต้แกดเจ็ตตัวเล็กๆติดอยู่ตรงโชว์ตัวขายดีโชว์นะโอเคซึ่งมันเนียนมากคือทุกคนจะเอ๊ะคันนี้ไม่มีไฟเลี้ยวแต่นี่ขายดีเลยพี่และชอบของโมโต้อย่างคือแรงสว่างมากคือจริงๆผมว่าจำเป็นนะเพราะว่าเวลาเราขับอยู่บนถนนเนี่ยคือเราต้องระวังรถคนอื่นที่อยู่ข้างหลังเนี่ยและให้เขารู้ว่าเราจะไปไหนเลี้ยวไปไหนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยไฟเนี่ยเวลาถ้าไม่สว่างตรงๆคือบางทีไฟบางยี่ห้อแบบจะเป็นของก๊อปบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเราไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าคือพอมันสว่างก็ตามราคาพี่คนอื่นก็เห็นเราเนี่ยเราปลอดภัยครับปลอดภัยขึ้นอ่ะว่างั้นเถอะตามราคาตามราคานะครับแล้วก็กาดของอะไรไม่รู้จำไม่ได้ BC พี่กาด BC บางโซ่ BC อุณหภูมิ BC นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็
อันนี้น่าจะจ็อกเกอร์ K&N ชิ้นนี้น่าจะเป็นจ็อกเกอร์แล้วกอง K&N ก็กอง K&N แล้วก็แบตเตอรี่ไอ้นี่แบตนี่ดีมากกี่ปีแล้วไม่รู้ ยังสตาร์ทติดอยู่เมื่อผมเนี่ยที่สตาร์ทให้โบดูครับเออใช่พี่ยังสตาร์ทติดอยู่จำไม่ได้ว่ากี่ตังค์ด้วยล้อใหญ่เลยอันนี้ร้อยยางเท่าไหร่พี่180 180ใช่ครับอันนี้เป็นล้อวงของอะไรพี่จำได้ป่ะจำไม่ได้ครับแต่ว่าจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะตอนแรกจะใส่ไอ้พอดีจริงสั่งคิดไม่ออกคุณโบไปพอดีมีเรื่องยาวอีกแล้วครับมีอันนี้นึงก็เลยเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนนะครับคิดไม่โอเลยไม่ได้ใส่ทีเนี้ยจริงๆโซ่มันก็แอบติดยางนิดนึงจะเห็นใช่แต่ว่าก็ขี่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาครับก็ของพี่ตัวนี้อ๋อ520เออครับใช่ๆแล้วก็ท่อยอดนิยมอยู่แล้วเป็นตัวเดียวผมแหละพี่จริงๆจริงๆท่อเนี่ยซื้อมาพร้อมกันซื้อพร้อมกันแต่ตอนแรกเนี่ยใส่ท่อไทยตอนนั้นจัดทรงเราก็อยากคอสตอมทั้งคันเนี่ยครับท่ออันนั้นก็เพราะเหมือนกันนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเราใส่ท่อที่มันคิดมาเพื่อเขาอ่ะขี่เคอร์ดีขึ้นเยอะเลยครับขี่ดีกว่าเยอะดีมากพี่ช่วยผมขายของอยู่แล้วเนี่ยไม่จริงๆครับจริงๆเพราะว่าเราเปลี่ยนมา2ท่อ3ท่อเนี่ยไอ้ท่อแรกที่ใส่แอโร่ก็ดีนะครับพอท่อ2เป็นท่อคอสตอมเนี่ยคือเสียงเพราะแต่ว่าขี่แล้วมันมีปัญหานิดนึงนะครับแล้วก็มาท่อที่3เนี่ยก็เป็นท่อซาร์ใช่อันนี้ก็ตัวจบเหมือนกันนะจบครับเพราะว่ามันรับกับรถคาเฟ่ดีมากผมว่าผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนานละมีบังสเตอร์หน้า BC บังสเตอร์หน้า BC แล้วก็มีมาดูข้างหน้านี่ก็บิดเร็วใช่มั้ยฮะแต่เก่าแล้วดูสิโดนเล็บเราเองไฟเลี้ยวเหมือนกันครับข้างหน้าก็ซ่อนเหมือนกันก็คือใส่โมโต้แกดเจ็ตเหมือนกันนะครับแล้วก็กระจกดีมากชอบมากใสมากมอเตอร์แกดเจ็ตเหมือนกันนะครับแล้วก็แผงคอเนี้ยตัวโหดอะไรอ่ะยี่ห้อคอนิโต้โมโตซึ่งตอนนั้นเนี่ยนานแล้วนะพี่นานตามหาแบบตามหาเพราะว่าไอ้นี่เพราะอีไมโมโตนี่แหละเพราะอยากคือเพราะอยากจะใส่อีไมตัวนี้อยากทำให้มันคลีนไม่มีไมใหญ่ๆก็จะใส่ไมตัวนี้นะครับทีเนี้ยก็เพิ่งไปเห็นอีแผงคอบนของอีตัวคอนิโต้ถ้าเออนี่คอนิโต้โมโต้ไปเจอไหมมันต้องก็เลยตามหาอยู่นะครับก็จนได้มานะครับไอตัวแฮนด์ก็เป็น LHL จับคราวนะครับก็คือเนี่ยแหละจับโชว์ตอนแรกซึ่งปกติคนทั่วไปไม่จับโชว์จะจับสุดนะใช่ขอจับโชว์นี้ไม่ได้ต้องขยับลงเองขยับลงอีกครับเพื่อความปวดหลังใช่อยากให้มีแบบว่าคาเฟ่จริงๆเพราะว่าผมก็ขี่อยู่แค่5โล10โลนี่แหละตามการตามสไตล์การจ็อกเกอร์การจ็อกเกอร์นี้น่าจะเป็นจ็อกเกอร์ครับจ็อกเกอร์ครับผมแล้วก็หน้า17ไฟหน้าไฟหน้าอะไรทุกอย่างก็ไม่รู้ครับเออผมก็จำไม่ได้ว่าเพิ่งเปิดแต่เพิ่งขาดไปเนี่ยเมื่อกี้เปิดมาเหลือแต่อะไรเหลือแต่ไฟหลีนะครับแล้วก็นี่แหละปั๊มเบรกปั๊มจานเบรกจานเบรกจานอะไรนะครับโบซื้อจานเบรกร้านที่โบนี่ EBC เออ EBC นี่ซื้อร้านที่โบนี่นะฮะEBC แล้วก็ปั๊มเนี่ยปั๊มเป็น PM นะฮะเป็นปั๊ม PM ซึ่งก็ผมว่าเข้ากับลุครถดีฮะเบรกนะครับ Kibembo ก็ดีแหละแต่ว่า PM อันนี้มันก็เข้ากับไอ้ความเป็นสนิมนะครับส่วนป้ายนี่ก็อนุเคราะห์มาจากคุณโบเฮ้ยไทอัพจำได้นี่มาดูปั๊มหลังใช่จาน EBC เหมือนกันก็ทีนี้เนี่ยไอ้สีสนิมเนี่ยอันนี้บางคนก็ถ้าดูรูปบางคนเขาก็ถามว่าแบบเพ้นท์หรือว่าเป็นสติกเกอร์หรือเป็นอะไรครับคืออันนี้เป็นสนิมจริงจริงใช่ครับเพราะว่าอู่ทิ้งงานใช่แล้วก็ทำได้เท่านี้ก็เลยโอ้โหคือเราอยากได้แลนด์ลุคตั้งนานแล้วครับก็คือเรามีเรฟเฟอเรนซ์สนิมหลายแบบมากทีเนี้ยสนิมตอนแรกก็คือลอกสีไปเลยซื้อถังมานะครับซื้อถังมือสองมาเขาเพ้นท์ไงล่ะพอลอกสีมาปุ๊บแม่งช่างโทรมาเฮ้ยกูต่อถังมันน่าจะคว่ำมาชุดใหญ่เลยนะเราก็ไม่หรอส่งรูปมาให้ดูหน่อยไม่ใช่จุดเดียวด้วยพี่ใช่ครับมีนี้ด้วยเราก็แบบเอาไงดีว่าช่างมันละกันก็เถื่อนดีเฮ้ยต้องออกมาแบบก็เลยเถื่อนจริงผมว่าครับไอ้อ้ําที่แบบทำเป็นถังสนิมแล้วเคลือบอย่างเงี้ยไม่เห็นนะคือสนิมรอบอันนี้ทำ3รอบนะครับเพื่อให้ดูเหมือนสนิมเหรอพี่ไม่เพื่อได้โทนสีสนิมที่ต้องการโทนแรกที่ออกมาเนี่ยมันจะออกแบบเป็นสนิมแบบแดงๆน้ำตาลซึ่งเรารู้สึกว่ามันแดงไปนิดนึงแล้วมันปั้นๆไปนิดนึง
ก็ลอกทิ้งรอบแรกไปนะครับแล้วก็ทำใหม่ทิ้งไว้ใหม่ทีเนี้ยการที่จะทิ้งให้เป็นสนิมแบบไหนเนี่ยผมก็เพิ่งมารู้ตอนทำไอ้คันนี้แหละว่ามันอยู่กับอากาศครับอยู่กับอากาศเนี่ยหมายถึงว่าเราวางไว้อยู่นอกบ้านวางไว้ในบ้านคือทิ้งเนี่ยมาทิ้งไว้อยู่แล้วล่ะแต่จะทิ้งไว้ในบ้านทิ้งไว้นอกบ้านทิ้งไว้ชานบ้านสนิมที่ได้มาก็คนละแบบกันนะครับอันนี้ก็มีรูปแบบไหนเหมือนกันแต่ว่ารอบไป2รอบอันนี้รอบที่3ก็เลยถูกใจพอถูกใจปุ๊บไปดูอยู่ 2-3 รอบว่าเฮ้ยโอเคขึ้นพอละได้ที่ต้องการแล้วปุ๊บก็สั่งเคลือบเท่ดีพี่ไม่มีใครเป็นอย่างงี้ก็เลยได้มาคันนี้เป็นพี่ลอรี่คันนี้พี่ต่อขายอยู่ป่ะครับพี่ก็เคยคิดอยู่หลายรอบแต่ก็ไม่ได้ขายสักทีครับเพราะว่าคือขี่เมื่อไหร่ก็ขี่เมื่อไหร่มันก็ยังชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ขายอ่ะยังไม่ขายเมื่อไหร่จะขายเดี๋ยวผมลงเพจให้อ๋อถ้ามีคนจีบเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ถ้ามีใครสนใจก็ทักมาได้ครับใช่คือแต่อยากให้คนที่ได้ไปแบบเขาชอบจริงๆนะครับเพราะว่าคือไอ้คันนี้เราคันนี้ผมทำมาประมาณปีครึ่งอ่ะเพราะอย่างที่บอกคือมันไปหลายร้านเพราะว่าบางร้านจบเรื่องนี้ได้แต่จบอีกเรื่องนึงไม่ได้ก็ต้องยกไปอีกร้านนึงอีกร้านนึงจบเรื่องนี้ได้ก็จบเรื่องนั้นไม่ได้ก็ต้องไปอีกร้านนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องทำสำหรับคันนี้นะครับโอเคอันนั้นในยุคนั้นนะในยุคนั้นมาฟังเสียงท่อมั้ยพี่โอเคครับผมคอยสตาร์ทติดนะนี่ถ้าสตาร์ทไม่ติดนี่เขินเลยนะก็ต้องขอโทษคนดูนิดนึงเสียงอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างพอดีวันนี้ไม่เสียพอดีมาหาพี่ต่อแล้วไม่เสียหมดเลยตัวแกจเจ็ตเนี่ยสวยนะไม่เห็นแล้วว่าโมโตมินิครับตัวมินิอันนี้แล้วก็ไปสถานะตัวเนี้ยมันแยกขายแยกขายกันก็นะลูกค้าถ้าอยากทำทรงเนี้ยแม่งฝังเข้าไปในแผงคอสวยสุดละใช่ฟังเสียงครับ